สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดาราศีราศีมากันที่ราศีเดี๋ยวนะคะราศีเมถุนค่ะราศีเมถุนวันที่21พฤษภาถึง20มิถุนานะคะคลิปมันหลุดค่ะอาจารย์อาายัดไปรอบนึงแล้วแล้วคลิปหลุดอาจารย์ก็เลยต้องมาอ่านใหม่หมดเลย อ่ะมาค่ะมาอ่านกันใหม่หมดเลยนะจ๊ะเปิดไพ่ให้แล้วทั้งหมดนะคะไพ่คุณหนึ่งใบเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนกับไทยเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไราทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะคะเป็นจุนโรนเรดดิ้งนะอ่าดูให้เป็นบันเทิงดูให้เป็นขำๆดูให้เป็นไกด์ไลน์ดูเพราะไม่มีอะไรจะดูประมาณนั้น นะจ๊ะแล้วก็คนที่ดูก็ต้องมีความรักที่ค่อนข้างจะมีปัญหาถ้าความรักของคุณมาดีๆมาอยู่แล้วมาดูคลิปนี้ไม่ตรงแน่นอนค่ะเข้าใจตรงกันนะคะโอเคไหมดูได้ทั้งรักขนาและราศีค่ะโอเคตรงกันนะคะโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรจะดูไพ่ใบแรกเปิดให้แล้วค่ะพลังงานหลักคุณหนึ่งใบในด้านความรักของคุณคนที่คุณรักแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตอืม ไพ่ใบแรกของคุณนะคะได้อ่า8ดาบ8ดาบความรักของคุณเจ <c oughs> ้าชะตาตอนนี้คุณพลังงานหลักของคุณเองเนี่ยคุณกำลังประสบปัญหากับชีวิตนะคะที่ต้องการหาคำตอบยังพันธนาการตัวเองอยู่กับปัญหาเดิมๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นสิ่งที่คุณมองไม่เห็นนะคะอะไรที่คิดเกินไกลก็ประมาณ ปลดเปื้องพัฒนาการออกซะอย่าไปคิดมากกับปัญหาที่เข้ามาตั้งสติไว้ค่ะเพราะคุณปิดถูปิดตาพยายามที่จะคิดหาทางออกมันยังหาทางออกไม่ได้นะคะถ้าไพ่ใบนี้มาถือว่าเป็นลักษณะของดวงที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีเคราะห์มีแต่เรื่องนะคะมีแต่ปัญหาระวังการถึงการขึ้นโรงขึ้นศาลมีการทะเลาะวิวาทด,ด้วยมีมีความเครียดคิดมากวิตกกังวลน,นะคะอ่า คำแนะนําสําหรับไพ่ใบนี้ที่คุณเจอเหตุการณ์เ่านี้อยู่ก็ควรเก็บเนื้อเก็บตัวค่ะอย่าพูดเยอะเพราะการพูดเยอะจะทําให้เราเกิดปัญหาเกิดการทะเลาะมีแต่อุปสรรคในความรักก็มีแต่อุปสรรคขวางกั้นนะคะหรือสุขภาพเรื่องของสุขภาพด้วยระวังมีการเจ็บป่วยเล็กๆ,ๆน้อยๆด้วยนะจ๊ะโอเคไหมจ๊ะเป็นไพ่ที่ไม่ดีทั้งสองใบเลยนะคะมากันที่ห้าใบของคุณค่ะขึ้น The m o o n The Emperor <c oughs> สิบสิบ เปลี่ยน5ดาบในไงไพแห่งการทะเละาะสี่ขทาเดะมูนมาบอกอะไรเดอะมูนคือความวิตกกังวลตอนนี้ค่อนข้างมีทุนจ้าค่อนข้างวิตกกังวลทําใจนิ่งๆไว้นะคะพยายามตั้งสติเพื่อแก้ปัญหาแล้วอยู่นิ่งๆก่อนถ้ายามที่เราประสบปัญหากับสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาให้นิ่งๆอยู่เฉยๆไว้ก่อน <laughs> ประมาณนั้น ไพ่ใบนี้เป็นเดิมมูลในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณในด้านของความรักของคุณก็ไปประมาณว่าไปไม่ได้กับกลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นเดิมมูลยังมาติดย้ำว่าคุณค่อนข้างอารมณ์จะขุนมัวค่ะสภาวะอารมณ์ที่รู้สึกที่จะไม่ค่อยสมหวังนะการอาจจะโดนโกโหกหลอกลวงการตกอยู่ในห่วงของความรักกับสถานการณ์ที่มันคุมเครืออารมณ์ขุนมัวหรือ คุณรักใครแบบรุ่มหลงรักแบบไม่เลิมหูเลิมตานั่นแหละประมาณนั้นแหละหรือคุณอาจจะเจอเม็ดจอมปลอมก็เป็นได้นะคะชีวิตรักไม่ประสบความสําเร็จผิดหวังถ้าคนโสดก็อาจจะเจอคนที่มีเจ้าของแล้วนะจ๊ะไม่ดีไม่ดีไม่ด,มดีที่ผ่านมาอดีตนนที่ผ่านมาในปัจจุบันที่เจออยู่นะคะ emperor สิบสเหรียญหดาบ แล้วก็สี่ไม้เท้าเอ็มเริ่มมาบอกว่าคุณพยายามที่จะคอนโทรลความสัมพันธ์หรือตัวคุณเองให้นิ่งพอคะ่ะนิ่งให้เป็นเย็นให้ได้นิ่งอยู่ในที่ของคุณแล้วหรือในความสัมพันธ์นี้คุณไม่สามารถจะคอนโทรลความสัมพันธ์ได้เลยความสัมพันธ์ที่มันไปแบบว่ามันมันไม่ดีเราจะสามารถคอนโทรลของเราได้เราจะวางแผนเราจะไปสิ่งที่คือคุณจะพยายามจะไปในสิ่งที่คุณต้องการนะคะ โอเคไหมระวังการทะเลาะเบาแหวงการทะเลาะวิวาทการจบการพังกับบางสิ่งบางอย่างนะคะคือการทะเลาะกับคนรอบข้างนี่แหละอาจจะเป็นแฟนคุณเองหรือคุณอาจจะไปรับรู้เกี่ยวกับแฟนคุณว่าแฟนคุณไปมีใครนอกใจคุณแทนข้างหลังคุณก็เป็นไปได้ความหวังที่จะเป็นคู่กันหรือความหวังที่จะเป็นครอบครัวมันอาจจะพังลงไปก่อนก็ได้นะคะให้ใจเย็นและนิ่งให้เป็นค่ะ อ่าไหนออบครับหรือคุณอาจจะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์คุณอาจจะไปไปชอบใครเขาหรือใครเขานําความรักมาให้คุณหรือคนรักเก่าอาจจะมาขอคืนดีก็เป็นไปได้อยากจะมาขอโอกาสกับคุณเพื่อที่จะคบกับคุณใหม่แต่คุณเจ็บเกินไปไหมเจ็บเกินไปกับการที่จะให้โอกาสไหมสิบดาบการเจ็บเจ็บจนเจ็บจนพอแล้วอะไม่อยากให้โอกาสอะไรกับใครแล้วทั้งนั้นจ้ะ โอเคไพ่ห้ใบของเขาค่ะขึ้น5้าไม้เทา้าสอดาบ the d e a d the star แล้วก็3าสเหรียญเขารู้สึกขัดแย้งกันในอารมณ์และความรู้สึกค่ะยังไม่ตัดสินใจะเลือกอะไรทั้งนั้นแต่แนวโน้มที่เขาอยากจะตัดสินใจคือการจบทุกๆอย่างการเงียบของเขาคือเป็นคำตอบของเขาแล้วค่ะว่าเขาจะจบกับทุกอย่างการสองดาบคือการเงียบการไม่แสดงความรู้สึกการที่ไม่ตัดสินใจการที่ไม่พูดอะไรออกมามันก็ชัดเจนอยู่แล้ว เขาต้องการบอกคุณว่าเดอะเดเขาต้องการจบกับความสัมพันธ์นี้เขาจะพยายามเยียวยาจิตใจของเขาระเดินไปในวันใหม่เขากำลังวางแผนชีวิตของเขาค่ะถามว่าเขายังมีใจไหมก็ยังมีอยู่นะคุณอาจจะตุยยักร,ราศีเม่นเมามังกรกุมกรกฎแล้วก็ใครอีกน้ำกรกฎมินพฤจิก ไฟเมสสิงห์ธนูลมเมถุนตุนกุมเขายังถือคุณไว้เหมือนกันยังไม่วางไปจากใจแต่เขาพยายามที่จะตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวแล้วเดินไปข้างหน้าแล้วค่ะนะจ๊ะเขาพยายามจะตัดสินใจแล้วไปข้างหน้าแล้วจ้ะเขาบอกว่าที่ผ่านมาความรักครั้งนี้เขาวิ่งตามคุณจนเหนื่อยเขาเหนื่อยกับคุณพอเขาจะไปคุณก็ไปล้างพอคุณจะไปเขาก็ไปล้างเขาเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้เขามีแฟนเหมือนไม่มีเขาบอกแบบนั้นนะอาจารย์อ่านตามไพ่นะ ไพ่ห้าใบแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะสีดาบค่ะเจ็ดถ้วยสี่เหรียญแล้วก็เก้าดาบแล้วก็เด็ดสวรรค์มีการหยุดพักมีการเบรกในความสัมพันธ์นี้แล้วค่ะความสัมพันธ์ความคิดที่มันฟุ้งซ่านความคิดที่เราจะวางแผนร่วมกันในอนาคตมันได้พังทลายลงมาหมดแล้วแต่มีการกลับมารักตัวเองค่ะเขาก็รักตัวเองคุณก็อาจจะรักตัวเองเช่นกันนะคะคือความเครียดความวิตกกังวลมันเจ็บเนาะมันเจ็บมันเจ็บ มันไปต่อไปมันยากนะมันค่อนข้างยากคุณอาจจะคุยกับคนต่างชาติคนที่เป็นพ่อแม่แม่ม่ต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมคุณมองว่าคุณพยายามจะพยายามจะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้สุดความสามารถคุณแล้วแต่มรักษาไม่ได้คุณก็จําเป็นต้องปล่อยแล้วมั้งคะคิดว่าจําเป็นต้องปล่อยแล้วไหมโอเคเขาคิดยังไงกับเมถุน เขาบอกว่าเขาเป็นผู้ให้ให้ใจให้ความรู้สึกให้การดูแลแต่การให้ครั้งนี้เขาเป็นแค่ตัวที่ถูกเลือกความอนาคตร่วมกันไม่น่าจะมีค่ะไพ่สลับกันได้เขาบล็อกคุณหรือเปล่าคะเขาบล็อกคุณไหมเขาอาจจะบล็อกคุณปิดกั้นการสื่อสารแต่เขายังอยากมีคุณไว้นะเขายังรักคุณอยู่นะเขาบอกว่าเขายังรักคุณอยู่เขามองคุณกับเขาเป็นอนาคตร่วมกันเขามีความรักมีความปรารถนามีความต้องการยังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตอืม แล้วคุณละคิดยังไงกับเขา The Tower คุณบอกคุณไม่เอาแล้วค่ะคุณเดินจากมาละคุณบอกไม่อยู่ละฉันไม่อยู่ตรงนี้ละฉันไม่อยู่กับความสัมพันธ์แบบนี้ฉันมองดูแล้วว่าความสัมพันธ์แบบนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะไม่แฟร์สำหรับฉันการความสัมพันธ์ที่ที่มีคุณรักเขาอยู่ฝ่ายเดียวคุณรักทุ่มเทดูแลเอาใจไพ่สลับกันได้ถ้าไม่เป็นคุณก็เป็นเขานั่นแหละคุณรักเขาคุณกลับมารักตัวเองแล้วค่ะ คุณบอกว่าถ้าเกิดคุณอยู่ต่อไปคุณตายแน,แน่คุณก็จะกลับมารักตัวคุณเองแล้วคุณจะพยายามเดินจากความสัมพันธ์นี้มาให้ได้ค่ะพยายามแล้วพยายามอีกแต่ความสัมพันธ์นี้ก็ยังคิดถึงกันอยู่ยังมองเห็นความสัมพันธ์ที่เดินจากมาแล้วแต่ยังยังไม่จบใจมันยังคำนึงหาอยู่ใจมันยังต้องการอยู่เจ็บนั่นแหละเจ็บผูกพันเพราะความผูกพันเพรายะเวลาทําให้คุณต้องเจ็บค่ะ คนที่จบกันไปแล้วคนที่เบรกกันไปแล้วจะมีโอกาสกลับมาสารสัมพันธ์กันได้ไหมคะจะมีโอกาสไหม The Emperor คุณเป็นคนชอบสัง่งชอบคอนโทรลขี้หึงขี้ห่วงเกินไปหรือเปล่าจ๊ะ The d e a ดคือการจบเขาจะส่งข้อความมาทักทายคุณน่ะเขาบอกว่าเขาเสียใจหรือคุณเองก็เสียใจเขาน้อยใจในความสัมพันธ์นี้คะ่ะจะมีการจะมีคนส่งข้อความมาทักมาทายอาจจะไม่ได้เป็นการกลับมา ดีด้วยเสมอไปอาจจะเป็นกลับมาอาจจะเป็นการมาหาแต่มาแบบว่ามาแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวค่ะจะมีคนทักทายคุณมานะคะคนที่จบไปแล้วนะคนที่คุณรออยู่นะเขาหวังว่าเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะกลับมาแล้วจะดีไหมคะกลับมาแล้วจะดีไหมกลับมาแล้วจะดีวิ่งตามเหมือนเดิมละคะ่ะเขาคุณกับเขาสองคนยังมีภาระนี่สินยังมีอะไรที่มัน ที่มันยังร่วมกันอยู่ไหมซับสมบัติอย่างเช่นเป็นแฟนกันแล้วทำชื่อใส่ธนาคารด้วยกันหรือเขาเป็นความมั่นคงของคุณหรือคุณเป็นสายเปย์จะาเมถุนจ่าความสัมพันธ์นี้เขากลับมาเหมือนกันเขาอยากกลับมาเพราะว่ามันมองมันมันมันมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นอนาคตได้ถ้าสิ่งที่ผ่านมาคุณให้อภัยเขาได้ค่ะถ้าคุณจะถ้าคุณทำใจยอมรับกับสิ่งที่เขาทำได้มันสามารถพัฒนาได้นะ ต่คุณจะเอาหรือเปล่าเถอะคุณจะเอาหรือเปล่าเถอะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณเข็ดกับความรักครั้งนี้ค่อนข้างมากคุณอาจจะเป็นคนเปเขาหรือเขาเปคุณไม่รู้อะมันเป็นความมั่นคงได้ถ้าทําใจได้อยู่ได้จ้ะโอเคคุณมีคนใหม่ไหมคุณมีครบทุกอย่างแล้วคุณมีสิบถ้วยเลยนะคุณมีครอบครัวหรือเปล่าจ้ะคุณพยายามกลับมาอยู่กับตัวเองคุณพยายามที่จะความคิดของคุณคุณอยากจะได้ความชัดเจนจากเขา อาจารย์มองถึงการทะเลาะบอกแหวงกันอย่างใหญ่หลวงเลยอย่างหนักแล้วมันพัฒนาได้ไหมล่ะมันพัฒนาได้ไหมถ้าหยุดความใจร้อนหยุดความใจร้อนแล้วหันมาพูดคุยแล้วมาเคลียร์กันดีๆเนี่ยอาจารย์มองเห็นว่าความชัดเจนในความสัมพันธ์นี้จะเกิดค่ะอาจจะเป็นความชัดเจนคุณไม่ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไหมใครไปขอพรมาให้คุณก็เขาคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมเหรออืมอยังอาจารย์มองไม่เห็นว่าคุณมีใคร เดอเวลคุณอยากจะจบจากความสัมพันธ์นี้จะแย่แล้วค่ะเขาบอกคุณได้เขาจะบอกอะไรกับคุณค่ะห้าใบเขาบอกเขาเจ็บเพราะคุณเนี่ยต่างคนทําไมต่างเจ็บกันละกันเนี่ยอาจารย์มองว่าต่างคนต่างเจ็บต่างคนต่างจะไปไหมเขาไม่เลือกจะตัดสินใจไม่เลือกจะทําอะไรเขากลับไปรักตัวเองค่ะอยู่ในที่ของเขาเขาบอกว่ามันยากลําบากแต่เขาก็อยากมีคุณไว้นะคุณเจอคนเงียบเขาแล้วเขาเน่งใส่คุณหรือเปล่าคุณอาจจะคุยกับคนธาตุดินพฤจศกันมังกรก็รกฎ เมธทนูจันมากันหมดเลยเขาบอกว่าเขาเจ็บเพราะคุณค่ะแต่เขายังอยากมีคุณไว้แต่เขารักตัวเองนะคนคนนี้ค่อนข้างรักตัวเองเป็นอย่างมากกลับไปอยู่กับทรัพย์สินเงินทองกลับไปโฟกัสกับงานกับเงินมุ่งหน้าไปเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทาถูกต้องแล้วค่ะถึงคุณจะมองว่ามันไม่ถูกแต่เขาคิดว่าถูกแล้วคุณฝากบอกเขาห้าใบค่ะเมถุนคุณบ็อกเขาหรือเปล่าเดวิลเดวิลยังไม่จบอาจารย์น้องว่าความสัมพันธ์นี้ไม่จบ ต่อให้คุณจะคิดยังไงก็ตามเขาไม่มีคนใหม่หรอคุณไปจับได้ว่าเขามีคนใหม่หรอคะคุณไปจับได้หรือคุณเองอยู่ในความสัมพันธ์ซ้อนของใครเขาคะคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ซ่อนคุณรู้ว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วหรือคุณเองมีคนของเขาอยู่แล้วความรักมันเปิดเผยแต่คุณก็ยังอยากมีเขาคุณคิดถึงเขาความรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักต่างวัยคุณบอกว่าเขาคือความสุขของคุณ่ะต่อให้คุณต้องอยู่ในอารมณ์ทุก์อารมณ์ร้อนต่อให้ต้องเจ็บปวดแค่ไหน คุณเหมือนจะอยากอยู่นะคุณเหมือนจะอยากอยู่ขอให้เขามีขอให้มีเขาอยู่คุณก็ยังพอใจแล้วอะอาจารย์มองแบบนั้นอะตอนนี้มันจบไปแล้วจบกันไปแล้วแต่คุณอยากให้เขากลับมาถ้าเขามาง้อคุณกลับคุณพร้อมจะเข้าไปคืนดีกับเขานะเออแปกจังขอไพ่แนะนำห้าใบค่ะนั่นไงเห็นไพ่แนะนําแล้วโอ้โหจักรวาลบอกว่าเขายังเหวี่ยงคุณสองคนกลับมาเป็นคู่กัน เป็นคู่กันเป็นคู่กรรมค่ะคุณยังไปสืบไปส่องไปจ้องมองเขาอยู่คุณยังถือเขาไว้แม้ถึงวถึงแม้นคุณจะเจ็บปวดถึงแม้นคุณจะทรมานถึงแม้นคุณจะไม่มีความสุขตอนนี้คุณเบื่อหน่ายมากคุณมีคนเข้ามาจีบใช่ไหมคุณพยายามตัดใจให้ได้คุณรู้ว่าเขาไม่ซื่อกับคุณทำอะไรรับหลังคุณแต่คุณก็ยอมให้เขาทาไพ่แนะนําว่าจักรวาลบอกว่าถึงเวลาแล้วยังที่คุณควรจะเดินออกมาจากจากความสัมพันธ์นี้ ความสัมพันธ์ที่เป็นดักซ้อนความสัมพันธ์ที่ไม่ซื่อสัตย์ความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกถึงเวลาหรือยังถ้าถึงเวลาแล้วควรเดินออกมาซะจักรวาลบอกว่าคุณเดินออกมาแล้วบางคนเดินออกมาแล้วก็เดินไปให้สุดทางอย่าได้หันหลังกลับเพราะการที่คุณหันหลังกลับไปคุณก็จะไปเจอหนังสือเริ่มเดิมเจอแบบเดิมเดิมสิ่งเดิมเดิมความเจ็บเดิมเดิมความช้ำเดิมเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนได้ในความสัมพันธ์นี้ เมื่ออีกคนไม่คิดจะเปลี่ยนโอเคไหมอีกคนไม่คิดจะเปลี่ยนคุณจะทําได้อย่างเดียวคือทําใจให้ยอมรับกับสิ่งที่เขาเป็นได้คุณจะยอมรับกับความเจ็บปวดนั้นได้ไหมคุณจะยอมรับกับความทุกข์นั้นได้ไหมถ้าคุณยอมรับได้อยู่ไปกลับไปแต่ถ้าคุณยอมรับไม่ได้ MO v e on อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีสคริปชั่นบล็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอซ a f e 03 29 Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ